สบายดียินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ซองของข้าพเจ้านะกุดเดียวอาวือนะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำนะการใช้แอปของโทรศัพท์ที่ว่าสามารถสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF นะเวลาเขาจะไปตัวอย่างว่าเวลาเขาจะสแกนใบประกาศบอใบคะแนนบอหรือเอกสารอย่างต่างๆทุกอย่างนะส่วนหลายจะปกติด้วยที่ผ่านมานะหรือว่าหลายๆคนทุกมื้อนี้นะยังมีหลายๆคนที่ยังบ่ฮู้ใส่แล้วยังอาศัยไปสแกนอยู่ห้างนะมันเสียเงินไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีแอปตัวนึงที่ว่าสามารถสแกนเอกสารได้เป็นไฟล์ PDF ง่ายๆคือกันสําหรับเอาไปสแกนอยู่ห้างเนาะซึ่งแอปตัวนั้นเป็นแอปตัวยูอันเบื้องขวามือนะตัว CS ตัวนี่นะCS หรือว่าชื่อมันจะเป็นว่า Cam Scammer นะ Scanner นะตัวอย่างเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้เป็นโฆษณาซื้อโอเคตอนนี้เป็นเอกสารที่เราสแกนไว้แต่ว่าจะเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งเนี่ยอันนี้เขากล้องอยู่รูปนี้เห็นป่ะที่กล้องถ่ายรูปนี้นี่หลังจากนั้นเอาไปถ่ายรูปว่าโอเคมาเด้อตัวอย่างว่าเราจะถ่ายสมมุติแจ้งนะโอเคแล้วมันจะตัดมันออกกล้องถ่ายรูปมันจะซูมมาเฉพาะจุดที่ว่ามีตัวหนังสือเนาะมันจะเลือกแล้วมันจะตัดเป็นโฮสีเจ๋งดีๆหอมบ่ะมือเด้อแล้ววันนี้หลังจากถ่ายแล้วนี่ปุ๊บเอามาติตัวลูกศรอยู่ทางนี้ยูเจนี่นะติอยู่ลูกศรยูเจนี่ติโอเคนิกตัวนี้นี่มันจะซุ่มมาเต็มจอเลยมันบ่ะแต่ว่าอันนี้ตัวหนังสือน้อยเกินไปเราก็เลยว่าเป็นอันนี้แต่ว่าตัวที่ใหญ่บ่ะอันนี้เราจะเห็นสัดจริงเลยแล้วอันนี้หลังจากเราเห็นตัวนี้แล้วโอเคเต็มจอแล้วเนาะคันถ้าว่าเขาอยากเปลี่ยนสีเนาะอยากเปลี่ยนให้มันเห็นแจ้งยูนนี้มันมีแต่ละสีที่ว่าต้องขึ้นกับว่าต้องการให้เป็นสีใดเนาะอันนี้เราเลือกสีได้นี่นะนี่เป็นสีดำนี่ขาวดำเนาะตัวนี้นะแต่อันนี้เป็นสีปกติแล้วหลังจากเราโอเคเป็นนี้เราโอเคแล้วเราก็ติหมายถึงอยู่ทางนี้ที่ว่าเซฟมันเขียนตัวหนังสือว่าเซฟนะเซฟโอเคมันได้แล้วตอนนี้เป็นหน้าที่หนึ่งแล้ววันนี้เราจะถ่ายอีกเป็นหน้าที่สองนะเราก็ติอยู่กองถ่ายนี้อีกเนี่ยวันนี้เราจะถ่ายไหมมันจะโฟกัสแต่เฉพาะจุดที่มีตัวหนังสือนะจุดอื่นมันจะบ่โฟกัสมันแล้วมันจะมาตัดเป็นรูปสีเจ๋งงามให้เราเลยบ่ให้เหลือเนาะบ่ให้คือถ้าเอากล้องธรรมดาถ่ายนะหลังจากเป็นอันนี้แล้วเราติ๊กลูกศรคือก่อนเนาะติ๊กบอลลูกศรอยู่นี่วางเน็กนะติ๊กอยู่นี่นี่มันล้างมาเป็นเต็มจอแล้วมันว่ามันสแกนมันเลือกตัวหนังสือมันจะแจ้งให้เราเลยหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนี่อันนี้ได้แล้วหลังจากนั้นต่อไปนะถ้าว่าโอเคยึดถึงนี้จะมีเมนูมาเมนู PDF ถ้าเราต้องการเซฟเป็น PDF เราก็เซฟไปเลยถ้าเราต้องการเราติอันอยากแชร์ไปให้หมู่เนาะเหมือนเดิมถ้าอยากต้องเขียนตัวหนังสืออย่างใส่เราก็ติตัวบิ๊กเขียนนี้หรือว่าเราอยากเพิ่มรูปใส่เราก็ติอ่านบนรูปนี้เนาะอันนี้อยากเอารูปมันใดมาเพิ่มเติมเราสามารถเลือกได้รูปที่อยู่ในโทรศัพท์เราแต่ว่าอันนี้เราจะบ่เอาเนาะอยู่ในนี้ถ้าว่าเขาอยากแชร์ไปเลยเราติ๊กอันตัวจุดนี่นะตัว3เจนี่ติ๊กตัวนี้นี่มันจะเราเลือกว่าเราจะเลือกไปมีแชทบอร์ไปต่างใดเนาะเป็น PDF แต่ว่าอยู่ในนี้เราเซฟเป็น PDF ก่อนโอเคอ
หลังจากเซฟเป็น PDF แล้วนี่เป็นหน้าบ่อันนี้เป็นหน้าที่1ยูรูมนี้เป็นหน้าที่2นี่เป็นอย่างนี้เราก็กดแชร์นี่มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะส่งไปทางไหนเนาะส่งไปทางWhatsApp นี่อีเมลทางไลน์เห็นบ่ไปทางหลายๆช่องทางให้เราแชร์เพราะว่าขึ้นกับว่าเราจะแชร์ไปทางไหนมันจะโซยูนิทให้หมดแต่ว่าคือทุกคนฮู้น่ะทุกมื้อนี้มันทาง Facebook นี่มันส่งไฟล์ PDF บ่ได้ส่งผ่าน Facebook น่ะส่งผ่านบ่ได้ส่งได้แต่เฉพาะอันพวกนี้แต่ Facebook มันจะบล็อกเพราะไฟล์ PDF นี่ส่งออกบ่ได้ซึ่งมันจึงบ่โซยูในนี้พอสามารถส่งได้ทุกช่องทางที่ว่ามันโซยูในนี้เห็นบ่ซึ่งอันนี้เป็นแอดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ลุกพรการค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารสมัครวิทยากรส่งบทรายงานเพราะมันยังให้หัวหน้าเนาะก็เป็นแอดหนึ่งที่ว่าสะดวกสบายใช้ง่ายประหยัดงบไม่ได้เสียเวลาไปสแกนอยู่นอกสนะโอเคขอเชิญทุกท่านเนาะมากดติดตามเพจของข้าพเจ้านี่เดแล้วมื้อหน้าข้าพเจ้าจะได้อ่านสอนรายละเอียดเพิ่มเติมนะหรือว่าพวกท่านอยากฮู้แอดตัวใดใช้การใช้แอดนะข้าพเจ้าจะมาแชร์อยู่ในนี้เติมนะขอบใจเด้อที่เบิ่งในคลิปตัวนี้ขอบใจหลาย